หลังจากที่จูเลียนและแกรเบียลได้ทำความเข้าใจแล้วก็ตกลงคบกันอย่างจริงจังนะครับในวันหนึ่งไซมอนแฟนเก่าของจูเลียนก็ได้ติดต่อกลับมาหาเธออีกครั้งแต่ว่าเขาก็คืออดีตที่เลวร้ายและไม่น่าจดจำสำหรับเธอดังนั้นแกรเบียลก็เลยต้องคอยช่วยเหลือและก็คอยปกป้องนางเอกแต่ทว่าแกรเบียลกลับมีอดีตที่ไม่น่าจดจำเช่นกันครับและในครั้งนี้ทั้งคู่จะได้รับรู้ถึงเรื่องราวในอดีตที่โหดร้ายของกันและกันและมันก็จะเป็นบทพิสูจน์รักแท้ว่าพวกเขาจะสามารถก้าวผ่านอดีตที่เลวร้ายและเดินทางไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดีในอนาคตได้หรือเปล่าไปติดตามรับชมการสปอยกันได้เลยครับกับภาพยนตร์เรื่องแกรเบียล Inferno Part 3ไฟนรกของแกรเบียล Part 3หลังจากที่แกเบียลพระเอกของเรื่องและนางเอกจูเลียนได้ปรับความเข้าใจกันครับและความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็กำลังจะเริ่มต้นด้วยดีแต่ว่าอุปสรรคชิ้นใหญ่ของนางเอกก็ได้กลับเข้ามาในชีวิตของเธออีกครั้งในขณะที่นางเอกกับพระเอกกำลังดินเนอร์กันอยู่นะครับอยู่ๆไซมอนแฟนเก่าของนางเอกก็ได้โทรมาหาหลังจากที่เขาและเธอเลิกติดต่อกันมานานแล้วทำให้นางเอกนั้นตกใจมากครับแล้วก็หวาดกลัวอย่างมากเพราะว่าไซมอนก็คือความทรงจำที่เลวร้ายที่เธอไม่อยากจะจดจำครับโดยไซมอนก็ได้บอกว่าเขาได้เบอร์มาจากพ่อของนางเอกและในตอนนี้เขาก็ต้องการรูปภาพของเขาที่อยู่กับนางเอกคืนนะครับนางเอกก็ได้บอกว่าเธอไม่มีรูปภาพของเขาอยู่กับเธอเลยไซมอนก็เลยขู่นะครับว่าถ้าเกิดเธอไม่ยอมบอกความจริงแล้วก็ไม่คืนรูปเขาจะเอาคลิปที่เธอและเขามีความสัมพันธ์กันในอดีตไปเปิดให้พ่อของนางเอกดูและพระเอกที่เดินมาก็เห็นว่าสีหน้านางเอกไม่ค่อยดีครับก็เลยเอาโทรศัพท์ไปคุยและพระเอกก็ได้บอกกับไซมอนว่าให้เลิกติดต่อแล้วก็อย่ามายุ่งกับนางเอกอีกไม่อย่างนั้นจะเห็นดีกันแน่พร้อมกับเคลื่อนโทรศัพท์ของนางเอกทิ้งไปด้วยความโกรธนะครับแล้วหลังจากนั้นพระเอกก็ได้เข้าไปปลอบใจนางเอกที่กำลังหวาดกลัวอยู่โดยนางเอกก็ได้บอกว่าเธอไม่มีของที่ไซมอนต้องการจริงๆและเธอเองก็ไม่เคยถ่ายคลิปอย่างว่าเว้นแต่ว่าเขาแอบถ่ายในตอนที่เธอไม่รู้ตัวครับพระเอกก็เลยบอกว่าเขาจะให้ทนายช่วยเหลือและให้นางเอกร้องเรียนแล้วก็ขอคำสั่งศาลเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ว่านางเอกก็ได้บอกครับว่าทำแบบนั้นไม่ได้หรอกเพราะว่าพ่อของไซมอนเป็นถึงวุฒิสมาชิกเขาไม่เคยกลัวใครและไซมอนเมื่อเขาอยากจะได้อะไรแล้วเขาก็ต้องได้ในสิ่งนั้นไม่อย่างนั้นเขาก็จะไม่ยอมเลิกราพระเอกเลยบอกกับนางเอกไปนะครับว่าเขาจะเป็นคนปกป้องเธอเองและจะไม่ยอมให้ไซมอนมาทำอะไรเธอได้เป็นอันขาดจากนั้นต่อมาพระเอกกับนางเอกก็เดินทางกลับมายังบ้านเพื่อมาเยี่ยมครอบครัวครับโดยพระเอกก็ได้พานางเอกไปที่บ้านของเขาก่อนครอบครัวของพระเอกก็ดีใจอย่างมากที่ได้เจอนางเอกแต่ว่าน้องชายพระเอกก็ดันแซวแรงครับจนทำให้พระเอกนั้นไม่พอใจก็เลยเดินหนีขึ้นห้องไปด้วยอารมณ์ที่หงุดหงิดนางเอกก็ได้เดินตามขึ้นไปครับแล้วพระเอกก็ได้บอกว่าบางทีการที่เธอกับเขาคบกันมันอาจจะต้องเป็นความลับเพื่อป้องกันไม่ให้นางเอกโดนพูดถึงในทางที่ไม่ดีแบบนี้แต่ว่านางเอกก็ได้บอกว่าเธอไม่ได้รู้สึกอะไรเลยสักนิดแล้วพระเอกก็ได้เดินเข้ามาจูบนางเอกด้วยความรักครับก่อนที่ทั้งคู่จะบรรเลงจูบกันอย่างเร่าร้อนจนเกือบจะเลยเถิดแต่ว่านางเอกก็ได้บอกให้พระเอกหยุดเพราะว่าเธอนั้นไม่สามารถมีอะไรกับเขาได้ในตอนนี้พระเอกก็เลยขอโทษนางเอกที่เขาจู่โจมนางเอกแบบกระทันหันแล้วหลังจากนั้นพระเอกก็ได้พานางเอกไปเดินเล่นครับพระเอกก็ได้บอกว่าเขามีรับเชิญให้ไปบรรยายที่ฟลอเรนซ์ประเทศอิตาลีเขาอยากจะให้นางเอกนั้นไปด้วยนางเอกก็ดีใจอย่างมากครับเพราะว่าฟลอเรนซ์ก็คือเมืองในฝันที่เธออยากจะไปมานานแล้วซึ่งต่อมาระหว่างที่ทั้งคู่กำลังจู่จีกันอยู่นางเอกก็ได้บอกนะครับว่าเธอนั้นแอบชอบพระเอกตั้งแต่แรกเห็นตอนอายุ17พระเอกก็ได้พูดถึงความรักที่เขามีให้กับนางเอกครับพร้อมกับถามย้ำกับนางเอกว่านางเอกแน่ใจใช่ไหมที่จะให้เขาเป็นผู้ชายคนแรกนางเอกก็ตอบนะครับว่าเธอนั้นเต็มใจแล้วก็ยินดีอย่างมากแต่ว่าพระเอกก็ได้บอกความลับอย่างหนึ่งให้กับนางเอกฟังครับว่าเขานั้นไม่สามารถมีลูกได้เพราะว่าเขาทำหมันไปแล้วเมื่อ6ปีก่อนเนื่องจากเขาคิดว่าเขานั้นเป็นคนไม่ดีไม่ควรจะมีลูกพระเอกได้บอกกับนางเอกว่าถ้าเธอฟังแล้วอยากจะเปลี่ยนใจตอนนี้ก็ยังได้นะแต่ว่านางเอกก็ได้บอกว่าเธอนั้นไม่สนใจเพราะว่าในตอนนี้สำหรับนางเอกต้องการเพียงแค่พระเอกเพียงเท่านั้นพระเอกได้ฟังก็รู้สึกดีมากครับและทั้งคู่ก็ได้กอดจูบกันด้วยความรักจากนั้นในวันรุ่งขึ้นนางเอกก็ไปที่บ้านของเธอนะครับเพื่อจะได้อยู่กับพ่อโดยเธอก็จะส่งข้อความคุยกับพระเอกตลอดเวลาว่ากำลังทำอะไรอยู่ซึ่งในขณะที่เธอกำลังทำอาหารพ่อของเธอก็มีงานเร่งด่วนเข้ามาครับก็เลยต้องขอตัวไปก่อนมันก็เลยทำให้ตอนนี้นางเอกต้องอยู่บ้านคนเดียวครับและทันใดนั้นเองไซมอนก็ได้แอบเข้ามาในบ้านของนางเอกนางเอกนั้นก็ตกใจอย่างมากที่ได้เห็นไซมอนไซมอนเข้ามาประชิดตัวนางเอกครับแล้วก็บอกกับนางเอกให้เอารูปของเขาคืนมานางเอกนั้นก็ยืนยันนะครับว่าเธอไม่มีรูปนั้นและก็ขอให้ไซมอนอยู่ห่างๆเธอซะซึ่งนางเอกตอนนี้ก็รู้สึกหวาดกลัวอย่างมากและไซมอนนั้นก็เริ่มโมโหครับที่นางเอกเอาแต่บ่ายเบียงเขาก็เลยผลักนางเอกจนล้มพร้อมกับกัดเข้าที่คอของนางเอกอย่างแรงครับ
นางเอกก็เลยต่อยเข้าที่หน้าของไซมอนก่อนจะวิ่งหนีขึ้นไปหลบข้างบนห้องส่วนทางด้านพระเอกก็รู้สึกเป็นห่วงเพราะว่านางเอกไม่ส่งข้อความมาหาเขาสักพักแล้วและน้องชายพระเอกก็ได้พูดขึ้นมานะครับว่าตอนนี้เนี่ยพ่อนางเอกน่าจะออกไปทำงานอยู่ข้างนอกพระเอกก็เลยรีบไปหานางเอกที่บ้านด้วยความเป็นห่วงและเมื่อไปถึงพระเอกก็รีบเข้าไปในบ้านครับแล้วก็ได้เจอกับไซมอนพระเอกได้ตรงเข้าไปซัดหน้าไซมอนพร้อมกับบอกเขานะครับว่าฉันไม่สนใจว่าพ่อของแกจะใหญ่มาจากไหนแต่ว่าตอนนี้แกห้ามมายุ่งกับนางเอกอีกและถ้าเกิดว่ามีคลิปวิดีโอจริงและมันหลุดไปทางอินเทอร์เน็ตฉันจะไปฆ่าแกแน่ๆไซมอนเมื่อได้ฟังดังนั้นก็เลยรีบวิ่งหนีออกไปจากบ้านนางเอกและพระเอกก็รีบเข้าไปปลอบใจนางเอกครับและก็ได้พานางเอกไปที่โรงพยาบาลทันทีโดยที่นางเอกก็ได้รับบาดเจ็บที่ข้อเท้าแล้วก็มีรอยแผลที่ถูกไซมอนกัดครับหมอก็ได้เข้ามาทำแผลนางเอกก็เลยถามหมอนะครับว่ามันจะกลายเป็นแผลเป็นหรือเปล่าหมอก็ได้บอกว่ามันอาจจะเป็นแผลเป็นเล็กๆและก็อาจจะค่อยๆจางหายเมื่อเวลาผ่านไปแต่ก็อาจจะต้องใช้เวลาหน่อยซึ่งหลังจากนั้นพระเอกก็ได้ทะเลาะกับพ่อนางเอกเพราะว่าเขานั้นโกรธนะครับที่พ่อของนางเอกไม่ดูแลนางเอกแล้วก็ปล่อยให้ไซมอนเข้ามาทำร้ายนางเอกได้ถึงในบ้านแต่ว่าพ่อของนางเอกกลับมองว่าพระเอกติดยาแล้วก็คุ้มคลั่งจนทำร้ายไซมอนมากกว่าครับซึ่งเมื่อพ่อของพระเอกได้ยินดังนั้นก็เลยแก้ต่างให้กับพระเอกว่าเป็นเพราะพระเอกช่วยนางเอกเอาไว้นางเอกก็เลยรอดปลอดภัยมาได้และเขาก็ภูมิใจในตัวลูกชายอย่างมากซึ่งต่อมาในคืนนั้นนางเอกก็ได้ไปนอนที่บ้านของพระเอกและเธอก็ฝันร้ายครับจนนอนไม่หลับเธอก็เลยเข้าไปหาพระเอกในห้องแล้วก็ได้ขอนอนกับพระเอกพระเอกนั้นก็ได้กอดจูบเธอเป็นการปลอบครับแต่มันก็ค่อยๆจะเลยเธอไปเรื่อยๆจนเผลอเกลือไปมีอะไรกับนางเอกแต่ว่าพระเอกก็ได้เบรกเอาไว้และก็ได้บอกนะครับว่าเขายังไม่สามารถมีอะไรกับเธอได้นางเอกก็เลยถามพระเอกว่าที่พระเอกไม่ทำเพราะว่าเธอไม่ดีอย่างนั้นหรอพร้อมกับเล่าให้กับพระเอกฟังนะครับว่าเธอกับไซมอนเจอกันที่มหาลัยโดยก่อนที่จะคบกันไซมอนเป็นคนที่ดีกับเธอมากๆเธอก็เลยตกลงคบกับเขาแต่ว่าเมื่อคบกันแล้วไซมอนกลับเปลี่ยนเป็นคนที่ก้าวร้าวแล้วก็รุนแรงครับและเขาก็พยายามจะมีอะไรกับเธอตลอดแต่ว่าเธอก็ไม่ยอมไซมอนก็เลยไม่พอใจแต่ว่านางเอกก็พยายามชดเชยด้วยการใช้วิธีอื่นช่วยเขาแทนแต่ว่าในวันนึงเธอกลับมาในห้องเธอกลับเห็นว่าไซมอนกำลังมีอะไรกับรูมเมทที่สนิทกับเธออยู่ในห้องครับแถมไซมอนกับรูมเมทกลับหัวเราะเมื่อนางเอกเดินเข้ามาเห็นและก็ได้ชวนให้นางเอกเข้ามาร่วมจอยด้วยซึ่งนั่นเองครับก็เลยเป็นสาเหตุให้นางเอกตัดสินใจยุติความสัมพันธ์กับไซมอนและก็ขอย้ายออกจากหอซึ่งพ่อของนางเอกก็ไม่สามารถช่วยอะไรนางเอกได้เพราะว่าในตอนนั้นพ่อของนางเอกกำลังคบอยู่กับแม่ของรูมเมทนางเอกนั่นเองครับและนี่ก็เลยเป็นเรื่องที่เธอนั้นอึดอัดใจและก็เป็นเรื่องที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตพระเอกเมื่อได้ฟังก็รู้สึกเห็นใจนางเอกแล้วก็ได้เข้าไปกอดนางเอกเอาไว้จากนั้นในตอนเช้าพ่อของพระเอกก็ได้เชิญพ่อของนางเอกมาที่บ้านเพื่อจะให้นางเอกกับพ่อได้ปรับความเข้าใจกันนะครับพ่อของนางเอกกับนางเอกก็เลยได้เปิดใจคุยกันแล้วก็กลับมาเป็นพ่อลูกที่รักกันเหมือนเดิมซึ่งต่อมานางเอกก็ได้เข้าไปหาพระเอกในห้องและเธอก็ได้เห็นรอยสักที่หน้าอกของพระเอกชัดๆเธอก็เลยถามไปนะครับว่าชื่อไมอาที่สักอยู่บนหน้าอกของพระเอกคือใครกันแน่พระเอกนั้นก็อ้ำอึ้งแล้วก็ตอบไม่ถูกเหมือนว่าตัวเขาเองไม่อยากจะคุยถึงเรื่องนี้และหลังจากนั้นมหาวิทยาลัยก็เปิดภาคเรียนใหม่นางเอกก็ต้องกลับมาเรียนตามปกติแต่ว่าในช่วงนี้พระเอกกลับดูเย็นชาครับเหมือนว่ามีเรื่องอะไรอยู่ในใจนางเอกก็เลยเข้าไปหาแล้วก็ถามตรงๆนะครับว่าเขาเป็นอะไรพระเอกก็ได้คิดอยู่สักพักก่อนจะยอมเล่าให้เธอฟังนะครับว่าในตอนที่เขาเรียนป.โทและป.เอกเขาได้เจอกับหญิงสาวคนหนึ่งที่ชื่อว่าพอลิน่าซึ่งมันก็เป็นช่วงที่พระเอกเรียนแล้วก็ทำงานวิจัยหนักมากครับเขาก็เลยต้องหันไปพึ่งยาเสพติดเพื่อให้เขานั้นตื่นตัวตลอดเวลาและพอลิน่าเองก็ได้เข้ามาชวนเขาเสพยาครับแล้วก็ได้มีความสัมพันธ์กันโดยที่พอลิน่าก็รักพระเอกอย่างมากแล้วก็อยากจะคบแบบจริงจังครับแต่ว่าพระเอกกลับไม่ได้รู้สึกแบบนั้นเขาสนใจแค่ว่าตอนอยู่กับพอลิน่าทำให้เขาได้เสพยาแล้วก็ตื่นตัวเพื่อจะได้ทำงานวิจัยของเขาให้เสร็จเพียงแค่นั้นแต่แล้วอยู่ๆพอลิน่ากลับบอกเขาว่าเธอท้องครับซึ่งพระเอกกลับมองว่าพอลิน่ากุเรื่องเพื่อหวังจะได้คบกับพระเอกซึ่งพระเอกนั้นก็ไม่สนใจครับและก็ได้บอกกับเธอให้ไปเอาเด็กออกซะแต่ว่าพอลิน่าก็ได้เอาผลตรวจมายืนยันกับพระเอกว่าเธอนั้นท้องจริงๆพระเอกก็เลยต้องยอมให้เธอย้ายมาอยู่ด้วยซึ่งหลังจากนั้นมันก็เลยเป็นช่วงเหลวแหลกของพระเอกเขานั้นเครียดแล้วก็ไม่มีเงินครับเพราะว่าเอาเงินไปซื้อยาเสพติดเสพจนหมดจนในวันหนึ่งที่เขาตื่นขึ้นมาด้วยอาการเมาค้างและเขาก็เห็นพอลิน่านอนตกเลือดอยู่ในห้องน้ำซึ่งพระเอกในตอนนั้นก็ไม่มีสติมากพอที่จะช่วยเหลือได้มันก็เลยทำให้พอลิน่านั้นแท้งลูกซึ่งก่อนที่พอลิน่าจะแท้งพวกเขาก็ได้ตั้งชื่อลูกเอาไว้นะครับว่าไมอาซึ่งก็คือชื่อที่สักอยู่บนหน้าอกของพระเอกแล้วเรื่องนี้มันก็เลยทำให้พระเอกรู้สึกผิดอย่างมากเพ
ราะว่าถ้าเกิดเขามีความรับผิดชอบและไม่เมายาขนาดนั้นเขาก็คงช่วยพอลิน่าและก็ทำให้ไมอาได้เกิดมาบนโลกใบนี้ได้พระเอกและพอลิน่าพยายามฆ่าตัวตายจากเหตุการณ์เลวร้ายที่เกิดขึ้นหลายครั้งแต่ว่าโชคก็ยังดีนะครับที่ยังรอดมาได้จนพระเอกนั้นก็สามารถเลิกยาได้สำเร็จจนถึงทุกวันนี้ซึ่งต่อมาเขาก็ได้ตัดสินใจไปทำหมันเพื่อที่เขาจะไม่ต้องมีลูกอีกนางเอกได้ฟังก็ถึงกับอึ้งครับและพระเอกก็เลยบอกว่าเขาคือคนที่น่ารังเกียจและก็เป็นเหมือนฆาตกรที่ฆ่าไมอาแต่ว่านางเอกกลับบอกนะครับว่าพระเอกไม่ได้น่ารังเกียจเพราะว่ามันคืออุบัติเหตุและพระเอกก็ไม่ได้ตั้งใจให้มันเป็นแบบนั้นแม้ว่าพระเอกอาจจะทำผิดกับลูกแต่ว่าเขาก็ได้ช่วยเหลือเธอจากไซมอนถือว่ามันอาจจะเป็นการชดใช้ความผิดบางส่วนได้แล้วและนางเอกก็ยังบอกกับพระเอกอีกนะครับว่าทั้งเธอและเขาก็ต่างมีรอยแผลจากอดีตด้วยกันทั้งคู่เรามาก้าวผ่านเรื่องราวในอดีตไปด้วยกันดีกว่าพระเอกเมื่อได้ฟังก็รู้สึกดีอย่างมากที่นางเอกพูดมาแบบนั้นและเขาก็บอกกับนางเอกว่าเธอก็คือความหวังในชีวิตของเขาต่อจากนี้ซึ่งหลังจากนั้นพระเอกกับนางเอกก็ได้เดินทางไปที่ฟอร์เรนด้วยกันครับนางเอกก็ดีใจอย่างมากแล้วก็ตื่นเต้นสุดๆกับการที่ได้มาเมืองในฝันพระเอกได้พานางเอกเที่ยวชมงานศิลปะแล้วก็สถาปัตยกรรมต่างๆทำให้นางเอกนั้นมีความสุขมากๆและหลังจากนั้นพระเอกก็ได้ชวนนางเอกไปที่งานเลี้ยงกับเขาโดยที่พระเอกก็ได้ให้ต่างหูเพชรกับนางเอกเพื่อจะได้ใส่ไปงานเลี้ยงด้วยกันในคืนนี้โดยพระเอกก็ได้บอกว่าต่างหูคู่นี้เป็นของพ่อที่ได้ให้กับแม่เอาไว้ตอนที่เขาได้สารภาพรักกันครับพระเอกก็เลยนำมามอบให้กับนางเอกเพราะว่านางเอกก็คือผู้หญิงคนเดียวที่เขารักนางเอกเมื่อได้ฟังก็ดีใจอย่างมากแล้วหลังจากนั้นค่ำคืนที่แสนโรแมนติกของนางเอกกับพระเอกก็ได้ดำเนินไปอย่างสวยงามครับจนถึงตอนที่ทั้งคู่ได้กลับมาที่ห้องพักแล้วในตอนนี้ก็เหมือนว่าทั้งคู่นั้นจะพร้อมแล้วทั้งสองคนก็เลยกอดจูบกันอย่างนุ่มนวลแล้วก็ได้โบ๊ะบ๊ะกันท่ามกลางบรรยากาศสุดแสนจะโรแมนติกและนี่ก็เลยเป็นประสบการณ์ครั้งแรกที่แสนจะคุ้มค่าสำหรับนางเอกทั้งคู่นั้นดีใจอย่างมากที่ในวันนี้พวกเขาได้อยู่ด้วยกันนะครับหลังจากที่ต้องพบเจอแยกจากแล้วก็ผ่านเรื่องราวที่เลวร้ายกันมาแต่ว่าสุดท้ายแล้วทั้งคู่ก็ได้กลับมาเจอกันอีกครั้งแล้วก็ได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขแล้วหนังก็ได้จบลงแต่เพียงเท่านี้เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับหนังเรื่องนี้เรื่องราวในอดีตมันจะไม่มีผลนะครับถ้าเรามองมันแค่ว่าเป็นอดีตและมันก็จะกลายเป็นแค่บทเรียนครั้งหนึ่งในชีวิตของเราเพียงเท่านั้นมีความเห็นยังไงกับหนังเรื่องนี้คอมเมนต์บอกที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับฝากกดติดตามกดแชร์และขอหัวใจคนละหนึ่งดวงเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ